ไปดูข่าวดีสำหรับคนทำงานนะคะแน่นอนค่ะใกล้ๆปลายปีแบบนี้นะคะก็อาจจะคิดถึงเรื่องของการขึ้นเงินเดือนหรือว่าการได้โบนัสนะคะแล้วพอเจอโควิดแบบนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหสงสัยปีนี้อาจจะไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่า Amazon นะคะเขาได้อานิสงส์ดีเต็มๆจากช่วงโควิดนะคะเพราะว่าเรื่องของอีคอมเมิร์ซจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศที่จะมีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานไปแล้วบางส่วนนะคะล่าสุดก็มีการประกาศจ่ายโบนัสให้กับพนักงานแม้ว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานชั่วคราวก็จะได้รับโบนัสด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราวที่อยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งอยู่ประมาณ 20,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่า Amazon นั้นก็เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐประกาศแจกเงินโบนัสให้กับผู้ที่มาสมัครเป็นพนักงานชั่วคราวกว่า 20,000 คนในสหราชอาณาจักรซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการแรงงานสูงพร้อมระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินเพิ่มอีกนะคะสำหรับผู้ที่เต็มใจทำงานตอนกลางคืนค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Amazon ก็ได้เริ่มเสนอโบนัสเป็นมูลค่า 1,000 ปอนด์ให้กับพนักงานในสหราชอาณาจักรที่ลงนามในสัญญาเป็นพนักงานประจำในบางพื้นที่นะคะการประกาศครั้งล่าสุดก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ Amazon นั้นเสนอโบนัสสมัครงานให้กับพนักงานชั่วคราวตามฤดูกาลค่ะโดยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสหราชอาณาจักรนั้นก็นำไปสู่ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้านะคะโดย Next ค่ะอย่างเช่นร้านค้าแฟชั่นนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในไอซ์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ออกมาเตือนว่าบริษัทนั้นอาจจะเผชิญกับภาวะหยุดชะงักก่อนช่วงคริสต์มาสนะคะตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนเพราะว่าแรงงานต่างชาติหลายคนนะจำนวนมากก็เดินทางออกจากสหราชอาณาจักรในช่วงเจอโควิดระบาดนั่นเองนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงโครงการปกป้องการจ้างงานของรัฐบาลซึ่งกำลังสิ้นสุดในเดือนนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้แรงงานหลายคนยังไม่กลับเข้ามาทำงานนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามย่อโลกเศรษฐกิจค่ะและอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณจะได้ไม่พลาดชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ